สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาออกงานกันค่ะมื้อนี้น้องพี่น้องเนาะตามมาเลยค่ะมาหอดปลาแล้วค่ะมื้อนี้จุลีสิพามาจอบน้ำมูลนี่แล้วค่ะมี FC เมนเขามาเล่นน้ำอยู่เพิ่นบอกว่าเห็ดมันขึ้นอยู่มองแป้นๆว่าซั่นเพิ่นบอกเนาะจุลีกับมาหาเบิ่งมองมันเคยขึ้นนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวเฮาทํามาลุ้นกันเนาะพี่น้องเนาะขอเวลาลุยปลาจากเขากันเด้อค่ะเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันค่ะลังคนเพิ่นกับเม่นเขามาถามจุลีเด้อค่ะเพิ่นว่าเห็ดบ้านพี่จุลีคือหายากแท้ว่าซั่นคือบ่คือทางอื่นว่าซั่นพอดีมันบ่ทันได้แม่นช่วงยามเห็ดออกเด้อค่ะช่วงนี้ยังบ่ทันได้ฮอดยามเขาเห็ดมันปูก็ได้ก็ช่วงนี้ก็สิเป็นเห็ดมันปูหน้าแล้งถ้ามีฝนแน่เขาก็สิขึ้นอยู่ถ้าบ่มีฝนมันก็สิบ่ค่อยมีเนาะค่ะจุลีก็พาพี่น้องเลาะเบิ่งซื่อๆเดี๋ยวรอให้ฝนตกอีกจักน้อยเห็ดค่อยสิขึ้นดอกค่ะถ้าแม่นเขาขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนี่มาหอดเดินนี่แล้วเดินนี่เขาเคยขึ้นแล้วค่ะพามเบิ่งหม่องมันเคยขึ้นเหมือนเคยออกนี่แหละพอดแต่มอดนี่แหละตกลงมาจากงาใหม่กิ่งใหม่เนาะค่ะนี่นี่ช่วงนี้ป้าแห้งค่ะช่วงนี้ฝนบ่ทันตกเนาะเดี๋ยวรอให้ฝนตกกันเดือนหน้านี่ล่ะค่ะเดือนตุลานี่ล่ะฝนก็สิตกแล้วฝนสิเริ่มตกแล้วตุลานี่เราทํามารุ่นกันช่วงนี้ค่ะป้าก็สิแห้งแน่จักหน่อยอยู่นี่สุริยาเคยมาเก็บน้ํามูลนี่ล่ะค่ะมาซองเบิ่งน้ํามูลนี่ล่ะพาพี่น้องมาซองพาพี่น้องมาเลาะนี่สภาพป้ากับจังที่เห็นเลยค่ะแห้งขอดหยอดอยู่แห้งป้าบ่ทันได้ชื่นพอดีมี FC เม่นเข้ามาเนาะค่ะเม่น FC เม่นมาเล่นน้ำว่าเห็ดบ้านจุลีหายากบ่คือทางอื่นนี่สภาพให้เบิ่งเลยแห้งมากค่ะเดี๋ยวมาแต่ไกลๆนึกว่าแม่นๆเดี๋ยวจุลีสิพาพี่น้องไปอีกหม่องนึงเด้อค่ะไปรออีกหม่องนึงหม่องนี้จุลีก็รอเบิ่งแล้วบ่ทันได้เห็นบ่ทันได้ขึ้นบ่ทันได้เกิดจังที่ให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะป้าแห้งๆเดี๋ยวจุลีก็สิย่างรอวนไปค่ะสิพาไปเบิ่งอีกหม่องนึงว่าเขาสิทันขึ้นบ่ว่าสิมีบ่เนาะค่ะพุ่นน่ะป้าเงียบป้าเงาไรป้าแห้งไรนี่ฮอดยายแมงมุมขึ้นค่ะยายแมงมุมเกาะหรือว่ามันใกล้ฮาโลวีนหรือแม่นมันใกล้ฮาโลวีนล่ะคือพี่น้องนี่ป้าก็สิประมาณนี้เลยค่ะยางน้ำห้อยสัตว์ป้าค่ะเป็นแค่จังฝนลงเม็ดนี่แหละค่ะพี่น้องย่างทันบ่เนาะวันนี้ไปสนับเฝ้าย่างเนาะค่ะเนาะฝนลงเม็ดแล้วค่ะส้นห่มเบิ่งสถานการณ์จักน้อยก่อนเป็นอย่างไรคือพี่น้องฮัทเทียมันตกแห้งจุลีสิได้โง่คืนลงบ้านถ้ามันแห้งก็ได้ถ้ามันพอปล่อยๆนี่จุลีก็สิย่างรอวนไปอยู่ค่ะเดี๋ยวรออีกสักพักเนาะพี่น้องเนาะลำพังจุลีบ่ได้ย่านฝนเด้อค่ะจุลีย่านแต่มือถือกับย่านนั้นไม่กันสั้นจุลีมันโดนฝนแล้วก็สิเสียสําหรับลำพังจุลีเองบ่ย่านดอกฝนน่ะตกมาโลดเนาะพี่น้องฮอดแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจุลีสิพาพี่น้องมาแวะมองนี่เด้อค่ะเอ้าฝนหยุดแล้วเป็นสีล้มๆแล้ววันนี้นี่ป้านี่ล่ะป้านี่ล่ะมันร้องเลาะเบิ่งดูค่ะพี่น้อง
สิมีบ่ปลากะแห้งคือเก่าล่ะเด้อค่ะแห้งคือกันเมิดล่ะแห้งซ้ำกันแห้งพ้อปันกันคือบ่น้อบัดนี้คือบ่พี่น้องเอาย่างดีๆแล้วกิ่งลงเขาเด้กิ่งลงเขาอุ่มหลุมเอานั่นๆๆแม่นบ่น่ะฮึแม่นบ่ล่ะพี่น้องแม่นนี่เอาดอกนึงนี่เด้อค่ะนี่ตัดขาเอาเดี๋ยวตั้งกล้องเอาเป็นก็ยังอีกเห็นอีกดอกนึงเป็นก็ยังพ่ออีกดอกนึงนี่แหละเดี๋ยวตัดขาจากน้อยก่อนค่ะถ้าเทียเขาได้เป็นเชื่อเนาะคะเนาะใส่ตานี่อีกดอกนึงอยู่น้ำกันนี่ค่ะดอกนั่นเป็นสีแห้งๆนี่นะคะมีก็อีกดอกนึงโอ้ยใส่ได้บ่เนาะนี่ดอกนี้คืออยู่ได้ล่ะพอกินได้อยู่ก็กินได้อยู่ค่ะนี่ก็ลอกน้อยปิ้วปิ้วปิ้วอยู่นี่มีบ่เอาได้สองดอกเป็นขึ้นหญ้าเป็นขึ้นนี่ปนปนแมนบ่บ่แมนเลาะเลาะเลาะต่อเลาะต่อบ่เห็นอีกดอกค่ะสองดอกซ้ำนี่ล่ะค่ะสองดอกคือเก้าล่ะมือละสองดอกสามดอกมือละสองดอกสามดอกกระเพาะกินเด้อค่ะพี่น้องกระเพาะแล้วเด้อค่ะล้มล้มกันแล้วก็ได้เนาะค่ะเนาะโอ้ยเหลียวมาแต่ไกลไกลเห็นใบไม้แห้งอีกล่ะดีใจเบิดนึกว่าสิได้ตื้มกันโมเมนต์ซ้ำไปสนะออกป้าค่ะซ้ำนี่ล่ะซ้ำนี่ล่ะค่ะเบิ่งทรงอ่ะสองดอกนี่ออกป้าออกป้านั่นออกมาหอดถนนล่ะค่ะต้องรอฝนตกอีกจักน้อยก่อนเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดก็ได้ช่วงนี้มันยังแห้งมันยังบ่ชุ่มชื่นป้าก็ได้ก็เลยเหตุกันเลยบ่ทันได้ขึ้นเนาะค่ะบ่ทันได้เกิดนี่บ่ทันได้ฮอดยามเขาปานใดอันนี้ซุ้มนี้มันสิเป็นพวกเหตุอันหน้าฮ้อนดอกค่ะนี่บ่หลายค่ะบ่หลายคือช่วงใบไม้ร่วงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเหตุมันปัวนี่
เห็ดมันปูคือกันเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เห็ดมันปูช่วงนี้สีเขาสิบ่สดใสคือจังช่วงฟอด้วยค่ะช่วงฟอนี่เขาสิเหลืองเออเฮ้อสวยเลยล่ะค่ะเดี๋ยวทะเลาะเบิ้งช่วงนั้นถ้าเขามีปีที่แล้วบ่มีจักดอกเลยค่ะพี่น้องปีที่แล้วบ่ได้กินจักน้อยค่ะเดี๋ยวทํามารุ่นกันแต่จุลีคิดว่าก็น่าสิพอได้กินอยู่ค่ะเพราะว่านี่ตอนเห็ดมันปูหน้าฮ้อนเขาขึ้นอยู่เนาะพี่น้องเนาะจุลีม้าเกือบบ่ทันค่ะฝนก็เป็นทรงม้าอีกแล้วล่ะค่ะมารอบ2แล้วฝนก็ได้เดี๋ยวจุลีก็สิโง่ลงบ้านดอกเด้อค่ะซั่นน่ะเนาะพี่น้องคันซั่นก็คลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไม้คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครบ์ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม้คลิปหน้าสวัสดีค่ะซ้ำนี่ค่ะมือนี่2ดอกมือละดอก2ดอกเนาะพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย